เซนครับนัดที่2ครับทีมชาติไทยลงสนามพบกับโอมานเมื่อวานนี้เก็บได้1คะแนนแล้วก็โอกาสสดใสในการผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายต่อไปนะครับเกมรอบแบ่งกลุ่มนัดที่2กลุ่ม F ครับที่อับดุลลาบินคาลิฟาสเตเดียมนะครับทีมชาติไทยอันดับ113ของโลกนะครับนัดแรกที่ชนะคีร์กีสถานมา 2-0 พบกับโอมานครับอันดับ74ของโลกที่นัดแรกแพ้ซาอุดิอาระเบียมา 1-2 นะครับที่เป็นคนแรกเนี่ยมาซาตะอิชิอิจัดชุดเดิมเลยนะครับสุภโชคสารชาติสุภชัยใจเด็ดสุนัขเหมือนตานะครับแล้วก็เกมรับมีเอลิสดอลเลาะพันศาเห็นวิบูลรวมไปถึงต้องพูดชื่อคนนี้ครับปฏิวัติคำไหมผู้รักษาประตูที่คลีนชีทในเกมนัดแรกนะครับทีมชาติไทยเกือบได้จากเอลิสดอลเลาะนะครับเนี่ยเตะมุมมาแล้วหม่งมันมีตัวยืนยืนเคลียร์คาเส้นนะครับเป็นฟาวาสครับหมายเลข12ของโอมานครับไทยพลาดประตูขึ้นนำแล้วก็จังหวะนี้เนี่ยธีรธรไปสกิดฟาวครับเป็นฟาวหนักครั้งแรกนะแต่ว่าธีรธรโดนใบเหลืองครับทำให้เกมนัดสุดท้ายของรอบแรกที่จะเจอกับซาอุดิอาระเบียในวันที่25มกราคมนี้ธีรธรจะลงสนามไม่ได้นะครับก็จบเกมครับเสมอกันไป0ประตูต่อ0ครับทีมไทยมีเพิ่มเป็น4คะแนนส่วนโอมานมีเพียงแค่แต้มเดียวแต่ว่านัดสุดท้ายจะได้เจอกับคีร์กีสถานครับเพราะว่าอีก1คู่ซาอุดิอาระเบียเอาชนะคีร์กีสถานมาได้ 2-0 นะครับคีร์กีสถานตกรอบแน่นอนแล้วซาอุดิอาระเบีย6คะแนนการันตีเข้ารอบ2แน่นอนแล้วเหมือนกันค่ะนะครับโดยนัดสุดท้ายเนี่ยไทยจะพบกับซาอุดิอาระเบียในวันที่25มกราคม4ทุ่มตรงตามเวลาในบ้านเราครับค่ะอย่างที่คุณแชมป์บอกไปเนี่ยสำหรับผลการแข่งขันอีกคู่นึงเนี่ยซาอุดิอาระเบียค่ะก็เอาชนะทางด้านของคีร์กีสถานไป2ประตูต่อ0คือคีร์กีสถานเนี่ยต้องบอกว่าโชคร้ายเหมือนกันคือเหลือ10คนตั้งแต่9นาทีแรกแล้วก็เหลือ9คนในช่วงต้นครึ่งหลังนะคะทำให้ท้ายที่สุดเนี่ยแพ้ไป2ประตูต่อ0ตารางคะแนนกลุ่มนี้นะคะซาอุดิอาระเบียมี6คะแนนเต็มผ่านเข้ารอบอย่างแน่นอนแล้วส่วนอันดับ2เป็นไทยของเราค่ะมี4คะแนนจาก2นัดก็คือชนะ1เสมอ1อันดับ3เป็นโอมานมี1คะแนนแล้วก็คีร์กีสถานอันดับ4ยังไม่มีคะแนนค่ะครับหลังจบเกมมาซาตะอิชิอิกุนซือทีมชาติไทยก็ออกมาบอกว่าคือก่อนเกมอ่ะเขาให้สัมภาษณ์เหมือนเมื่อสักครู่ที่ผมไม่ได้แก้ตัวนะผมคุยกับพี่ป๋องพี่เชอรี่ไปว่าก่อนเกมอ่ะอิชิอิให้สัมภาษณ์ในวันแถลงข่าวอย่างเป็นทางการว่ามาถึงตรงเนี้ยคือทุกคนพร้อมไม่มีใครบาดเจ็บต้องการ6คะแนนเต็มเพื่อการันตีการผ่านเข้ารอบต่อไปแบบ 100% นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยหลังจบเกมอิชิบอกว่าระหว่างการเล่นระหว่างเกมเนี่ยทำให้เขาตัดสินใจเปลี่ยนแผนนะครับมาเน้นในเรื่องของเกมรับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยชื่นชมนักเตะไทยครับที่มีวินัยในการเล่นเกมรับจนสุดท้ายเราไม่เสียประตูแล้วเป็นการไม่เสียประตู2นัดติดในเอเชียนคัพครั้งแรกด้วยถูกต้องนะครับอ่ะแล้วก็มี4คะแนนจาก2เกมซึ่งถือว่าทำได้ดีมากๆนะครับจากเกม2นัดแรกเราเคยทำได้4คะแนนครั้งหนึ่งเมื่อปี2007ตอนนั้นเราเป็นเจ้าภาพโค้ชหลังชาญวิทย์ผลชีวินอาจารย์ทองสุขสัมปาหังสิทธิ์คุมทีมเนี่ยนะฮะนัดแรกเราเสมออิรัก 1-1 นัดที่2เราชนะโอมาน 2-0 เราได้4คะแนนเหมือนกันแต่ครั้งนั้นเราตกรอบเพราะนัดสุดท้ายเราแพ้ออสเตรเลียเยอะไปหน่อย 4-0 นะครับก็ตกรอบไปเพราะฉะนั้นเนี่ยอิชิอิให้สัมภาษณ์หลังเกมว่ามาถึงตรงนี้เราค่อนข้างที่จะมั่นใจได้ว่าโอกาสเข้ารอบสูงทีมสุดท้ายเรามีนะครับเพราะฉะนั้นขอเปลี่ยนแผนกลางคันครับแล้วก็สุดท้าย1คะแนนตัวเขาค่อนข้างพอใจกับผลการแข่งขันครับพอผลคะแนนออกมาเป็นแบบนี้เนี่ยก็ทำให้มีทั้งผู้คร่ำวอดในวงการฟุตบอลรวมไปถึงแฟนบอลออกมาวิเคราะห์กันนะคะว่าคะแนน4คะแนนที่หลายคนบอกว่ามีโอกาสสูงที่จะผ่านเข้ารอบต่อไปเนี่ยแล้วถ้าเกิดนัดสุดท้ายเนี่ยไปเจอกับซาอุดิอาระเบียแล้วเราไปแพ้ซาอุล่ะแล้วทางด้านของโอมานไปชนะคีร์กีสถานแล้วจะยังไงต่อไปคุณแชมป์ตรงนี้บอกหน่อยสิคะก็บอกอะไรไม่ได้ฮะต้องให้สถานการณ์มันเกิดขึ้นนะฮะคือท้ายสุดอะนะครับเราจะขาดธีรธรในการเล่นกับซาอุดิอาระเบียนะครับแต่ก็มีมุมมองในการที่เชื่อไว้ว่าทางซาอุเองก็น่าจะโรเตชันได้เหมือนกันฟุตบอลทัวร์นาเมนต์อะคุณน้อยเพราะว่าเขาเข้ารอบไปแล้วเขารอบไปแล้วอะนะครับแล้วเจอไทยมันก็สำหรับเขาอาจจะมองว่าไม่ว่าจะยังไงเนี่ยมันก็ยังพอไหวในขณะที่เราเนี่ยข้อดีคือเราอยู่กลุ่มสุดท้ายฮะวันนี้เดี๋ยวจะมีโปรแกรมการแข่งขันนะครับที่จะเป็นกลุ่มแรกอะกลุ่ม A กลุ่ม B เนี่ยนะฮะใน2วันนี้มันก็จะมีผลว่าเรายืนรออยู่สุดท้ายแล้วเราจะรู้ว่าใครกลุ่มไหนเนี่ยจะมีทีมอันดับที่3ที่มีคะแนนเท่าไหร่ถ้าน้อยกว่า4คะแนนหรือ4คะแนนที่ไทยเนี่ยมีประตูได้เสียบวกอยู่2เนี่ยเราแทบจะสามารถการันตีการเข้ารอบหรือว่ารู้เลยว่าตัวเองเข้าหรือไม่เข้านะครับรู้ด้วยว่าตัวเองเข้าหรือไม่เข้านะฮะสถานการณ์ตอนนี้หากไทยเป็นที่1ของกลุ่ม F ซึ่งมีโอกาสเป็นไปได้คือถ้าเราชนะซาอุดิอาระเบียจะไปพบกับอันดับ2ของกลุ่ม E ในกลุ่มนั้นก็คือลุ้นกันว่าจะเป็นเกาหลีใต้หรือจอแดนซึ่งมันอีลุงตรงนั้นกันอยู่นะครับแต่นะครับหากเป็นอันดับที่2นะครับกรณีเป็นอันดับ2คือเราไม่ชนะ
ซาอุแต่เสมอเนี่ยถ้าเสมอมี5คะแนนเนี่ยนะฮะจะไปดวลกับอันดับที่2ของกลุ่ม B อันนี้เราดูกันนะว่าเราไหวไหมก็คือออสเตรเลียหรืออุซเบกิสถานซึ่งมีโอกาสเป็นอุซเบย์นะฮะและถ้าเราเข้าไปอันดับที่3ที่ดีที่สุดนะครับ1ใน4ทีมจาก6กลุ่มเนี่ยนะฮะมีโอกาสที่จะไปพบอันดับ1ของกลุ่ม C อิหร่านหรือ UAE หรืออันดับ1ของกลุ่ม E ที่ตอนแรกคาดว่าจะเป็นญี่ปุ่นแต่กำลังจะกลายเป็นอิรักฮะมองง่ายๆตรงนี้คุณแชมป์กำลังจะบอกว่าตอนนี้เราไม่ต้องกังวลหรอกว่าเราจะผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมหรือว่ารอบน็อคเอาหรือเปล่าเรามองข้ามช็อตไปเลยว่าถ้าเข้ารอบไปแล้วเราจะไปเจอทีมไหนแล้วจะวางแผนอย่างไรเล่นให้เล่นเขาเรียกว่าเราไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะเลือกได้ว่าจะเจอกับใครนะเพราะฉะนั้นทำให้ดีที่สุดเอาการันตีในการผ่านเข้ารอบไปก่อนแล้วก็เจอใครก็ไปแก้ปัญหากันอีกทีนึงเดี๋ยวรอลุ้นกันนะคะ25 มกราคมนี้สำหรับนักเตะทีมชาติไทย